โอเคนะคะรูปนี้อาจารย์ก็ชอบมากเลยนี่นะคะคือร่างกายนะคะที่บอกว่าเป็นรูปนะคะทำงานของระบบร่างกายนะคะแล้ววันนี้ที่เราเดินกันเนี่ยร่างกายของเราขาที่เดินใช่ไหมจิตสั่งใช่ไหมจิตสั่งใช่ไหมจิตอยู่ตรงไหนเนี่ยจิตเป็นพลังงานรูปหนึ่งใช่ไหมอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ว่าในศาสนาพุทธบอกว่าอยู่ที่หทัยวัตถุอันนี้คือหัวใจนะหัวใจใช่ไหมหัวใจนี่ไม่ใช่จิตนะแต่เขาบอกว่าจิตเนี่ยเป็นพลังงานรูปหนึ่งแต่ว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ที่หทัยวัตถุเนี่ยอยู่ที่ตรงบริเวณหัวใจนิดนึงทางซ้ายทางขวาไม่แน่ใจพออาจารย์ก็มีความคิดเอ๊ะมันใกล้ๆกับ SA node เลยนะ SA node เนี่ยคือเป็น node ที่เป็นตัวประกายเวลาเราตายเนี่ยหัวใจหยุดเต้นเนี่ยแล้วเขาใช้ไอ้ที่ช็อกอะช็อกหัวใจอะนึกออกไหมกระแสไฟฟ้าเนี่ย SA node ตรงเนี้ยนะคะซึ่งมันอยู่ตรงกับพาทัยวัตถุหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าใกล้ๆกันกับที่พระพุทธองค์บอกไว้นะคะเป็นตัวที่ sparkingElectrical ทั้งหมดอยู่ในร่างกายนะคะแต่ว่ามันเป็นพลังงานรูปหนึ่งนะคะทีนี้พอร่างกายเซลล์ไข่โวกับสเปิร์มเสร็จปุ๊บปฏิสนธิเป็นไซโกตใช่ไหมคะแล้วก็จะเริ่มเติบโตถูกไหมคะเสร็จแล้วต้องแบ่งตัวก่อน1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น12จนกระทั่งประมาณสักวันที่เกือบ2อาทิตย์นะคะไอ้เซลล์ตรงกลมๆเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอวัยวะต่างๆให้ครบนะคะก็มีคนถามบอกว่าแล้วชีวิตเกิดขึ้นตอนไหนนะก็ยังบอกไม่แน่ชัดว่าเป็นตอนไหนเป็นไข่เรียบร้อยแล้วปฏิสนธิแล้วจิตมันต้องมาใส่เลยมันถึงจะเจริญเติบโตได้นะคะ exactly เนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงไหนแต่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นตอนที่กำลังจะกลายเป็นอวัยวะต่างๆครบถ้วนนะคะเพราะว่าแบ่งตัวมันก็แบ่งตัวเป็นเหมือนอะมีบงอะมีบ้าก็แบ่งได้ถูกไหมแบคทีเรียก็แบ่งได้แต่ถ้าเกิดจะให้มันเป็นอะไรเนี่ยนะคะจิตเนี่ยนะคะมันเป็นพอมันเข้ามาปุ๊บถึงมีชีวิตแล้วก็สั่งไซโกตมันดิพายเนี่ยให้กลายเป็นอวัยวะให้ครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นจิตตรงนี้นะคะมันก็อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกทีนี้จิตมันจะมายังไงเดี๋ยวว่าต่อไปนะเรายังไม่พูดถึงนะคะแต่จิตที่มันจะแมทช์กับไซโกตคือไข่กับสเปิร์มผสมกันแล้วเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรไปจุติแล้วจุติแปลว่าตายเกิดใช่ไหมเอ้จุติอะไรนะพอเวลาตายแปลว่าภาษาไทยว่าจุติใช่ไหมก็คือมาเกิดทันทีนะคะก็ไอ้ตรงเนี้ยเขาก็จะมาแมทช์กับอาจารย์คิดเองนะว่าอาจจะแมทช์อะไรกับ DNA รหัสโค้ด 3,000 ล้านเนี่ยที่มันต้องเป๊ะนะคะแล้วก็ไอ้ 3,000 ล้านเนี่ยการจะเป็นรูปร่างโครงสร้างแบบนี้ได้เนี่ยมันใช้รหัสแค่ 3% อีก 97% ของไม่มีรหัสคือมันไม่ได้ไม่สร้างเป็นคนซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะสมอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกๆอย่างที่เรากระทำเอาไว้เนี่ยที่ว่าเป็นเรื่องของ DNA สมองนี่ฮะมันเก็บเอาไว้มาตั้งกี่อะไรกี่ไอแล้วนะคะเพราะว่า 97% ของ 3,000 ล้านเนี่ยไม่รู้ทำงานอะไรแค่ 3% เท่านั้นที่เป็นโครงสร้างของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าบางทีเวลาลูกเศรษฐีอะไรพวกนี้นะคะไม่ค่อยจะมีลูกเท่าไหร่นะอาจจะมีจิตเป็นที่มีบุญเยอะๆเข้ามาอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีอันจะกินหรือว่าอะไรลำบากเหมือนกันเป็นต้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดต่อนะคะทีนี้อันนี้คือร่างกายของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะเซลล์มีทั้งหมดประมาณ3 trillion cell 3ล้านล้านเซลล์นะคะ3ล้านล้านเซลล์อยู่ในร่างกายนี่ฮะที่มัลติพลายกลายเป็นออร์แกนพวกนี้แล้วจิตของเราเนี่ยจะอยู่กับเราตั้งแต่ปฏิสนธินะคะอาจจะเป็นวันที่10กว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีจิตเนี่ยเราก็จะเป็นมนุษย์ไม่ได้นะคะก็มีการแท้งไปนะคะถ้าเกิดจิตออกไปก็จะแท้งเพราะว่าไม่สามารถที่จะไดเรกให้เป็นอวัยวะต่างๆก็จะแท้งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะประกอบด้วยจิตอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็เลยให้รู้ว่าร่างกายของเรามีเป็นแบบเนี้ยแล้วก็สามารถทำให้ทุกอย่างของร่างกายได้ยืนเดินนั่งนอนคิดนะคะ
ต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำมีกระดูกโครงสร้างมีหัวใจมีอะไรต่างๆซึ่งทางพระพุทธเจ้าก็ได้แยกแยะนะคะเอามาเป็นดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยธาตุสีอะไรพวกนี้ก็เป็นสไตล์แบบนั้นนะคะทีนี้ก็ดูนะคะว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะคะทำงานกับสมองนะคะสมองทีนี้ทางศาสนาพุทธบอกว่าอะไรนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกไหมแล้วก็รูปนี่คือร่างกายนะคะทีนี้ทั้งหมดที่เป็นอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยคือรูปนะคะเพราะฉะนั้นพอรูปเนี่ยจะทำงานเนี่ยจะต้องผ่านสมองเป็นตัวสั่งงานทั้งหมดนะคะสมองของเราเนี่ยส่วนที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยนะคะเป็นสมองส่วนที่เรียกว่าเป็นตัวควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งหมดเลยนะคะระบบหัวใจทางเดินอาหารระบบขับถ่ายอะไรทุกอย่างนะคะเป็นหายจงหายใจเป็นสีเขียวๆที่เราเรียกว่าก้านสมองนะคะเพราะก้านสมองตรงนี้เนี่ยนะคะสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดมีการตัดออกไประหว่างก้านสมองตรงนี้นะคะกับตัวอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะอยู่รอดก็จะตายทันทีเพราะว่าหัวใจไม่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก้านสมองตัวนี้สำคัญมากเลยเวลาเรานั่งเวลาเราขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะคะเพื่อที่จะโปรเทคส่วนที่เป็นคอตรงนี้นะคะไม่ให้มันถูกกระแทกเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรกระแทกแถวๆลำคอตรงนี้นะคะก้านสมองถูกตัดออกไปจากร่างกายก็จะตายทันทีนะคะก็จะไม่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นตัวสีเขียวนะคะก็จะเป็นสมองที่เรียกว่าก้านสมองที่จะมีหน้าที่เกี่ยวกับร่างกายของเราให้เป็นคนทุกวันนี้นะคะก็จะมีสัตว์ทุกชนิดก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะคะส่วนถ้าเกิดว่าสัตว์ขึ้นมาชั้นสูงอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเช่นหมาแมวมนุษย์นะคะก็จะมีส่วนที่เป็นสีแดงออกมาแต่ที่เราเรียกว่าสมองส่วนที่เป็น mid brain หรือว่าเป็นสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์นะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามนุษย์ของเรานะคะจะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า new brain ก็คือเป็นสมองส่วนที่เป็นคิดค้นปัญญานะคะคิดค้นทางโลกสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งสัตว์อื่นๆเนี่ยมีน้อยมากนะคะมนุษย์จะมีเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นปัญญาส่วนนี้เราเรียกว่าส่วนที่เป็นคอร์เทกซ์ที่เรียกว่านิวเบรนมนุษย์จะมีมากที่สุดนะคะใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเท่านั้นที่สามารถที่จะฝึกได้พัฒนาได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆได้สร้างอารยธรรมต่างๆได้สัตว์ไม่มีแต่มนุษย์ก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนสัตว์ก็คือว่าเราไม่เคยพอกินอาหารก็ไม่เคยพอที่เป็นมื้อถูกไหมถ้าเกิดพวกสัตว์เนี่ยกินอาหารเป็นมื้อแล้วไม่เคยเก็บมนุษย์มากกว่านั้นมนุษย์ก็อมหิตมากกว่านั้นด้วยมนุษย์ก็สามารถอะไรหลายอย่างเพราะว่าสมองส่วนเนี่ยนะฮะสมองส่วนที่คิดอะไรได้หลากหลายแล้วก็ทั้งเลวร้ายทั้งดีแล้วก็หลายหลายอย่างนะคะอันนี้ก็เรียกว่าสมองส่วนที่เป็น new brain นะคะทีนี้ของต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าเออร่างกายของเราเนี่ยนะจะมีประกอบด้วยกัดเฮดและฮาร์ตนะคะกัดก็คือไอ้สีเนี่ยสีเขียวเนี่ยก็คือเกี่ยวกับร่างกายการทำงานนะคะ head ก็คือส่วนสมองนี่นะคะที่คิดมากแล้วไอ้ heart นี่คือเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์จิตใจนะคะแต่ว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของจิต per se นะคะจะพูดถึงเรื่องหัวใจใจดีใจร้ายโศกเศร้าเสียใจนู่นนี่นั่นคือเป็นเรื่องของใจนะคะแต่ว่าไอ้ใจแต่ทางศาสนาพูดเนี่ยมันมากกว่านั้นนะคะพูดถึงเรื่องจิตนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องความรู้สึกอย่างเงี้ยเขาอธิบายละเอียดมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าต่างประเทศก็มีแค่เนี้ยนะคะแต่ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเรื่องพลังงานนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของวิญญาณที่ว่าขึ้นไปบนสวรรค์นะคะเป็นเรื่องของพลังงานที่เป็นสไตล์ของทางด้านพุทธหมายความว่าเป็นอะไรที่สะสมสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ทำพฤติกรรมทั้งอย่างที่อยู่ทำกรรมเกิดมาทั้งหลายที่ว่ามันถึงว่ามีชาติก่อนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เกิดมาเป็นชาติหน้าอะไรอย่างงี้นะซึ่งพิสูจน์ไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าทุกๆอย่างที่อยู่ทำเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ในจิตของอยู่ถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่า how และอย่างไรผ่านสมองนะคะเพราะสมองเนี่ยไม่ใช่จิตนะเมื่อเวลาสมองไม่ใช่จิตปุ๊บแต่ว่าทำงานอะไรต่างๆต้องผ่านสมองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นสีแดงนี่เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าส่วนที่เป็นทำงานรับผิดชอบเกี่ยวกับอารมณ์
ส่วนสีไอคอร์เทกซ์ทั้งเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ thinking คิดความจำเหตุผล memory สังขารทั้งหลายการปรุงแต่งทั้งหลายนะการปรุงแต่งคิดค้นอะไรทั้งเนี้ยเป็นอย่างนี้การปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์เนี่ยนะมันก็จะปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็สีแดงเป็นตัวรับผิดชอบในแง่ของการกระทำของอารมณ์ตามที่จิตสั่งนะคะเพราะฉะนั้นจิตทำงานได้ผ่านสมองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอย่างนี้ปุ๊บนะคะก็เลยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าสีแดงนี่ฐานกายนะเกี่ยวกับทำงานของร่างกายทั้งหมดสีตรงเนี้ยเป็นฐานใจนะตรงกลางเขาเรียกอะมิกดาลาแล้วตรงนี้คือฐานที่เกี่ยวเรื่องของความคิดทั้งหลายสังขารปรุงแต่งนะคะโอเคทีนี้พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บนะคะไอ้ตัวสีแดงๆเนี่ยนะคะที่ว่าเป็นสมองที่ว่ารับผิดชอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตที่มีความคิดในเรื่องของความจิตโกรธโมโหอารมณ์ต่างๆนะคะสีแดงเนี่ยเป็นตัวที่รับผิดชอบอันนี้เขาก็เรียกว่าแบบสีแดงเนี่ยเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายที่จะมีมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอารมณ์นะคะเวลาจิตมีอารมณ์ตัวสีแดงนี่จะรับปุ๊บแล้วก็จะทำให้เกิดอะไรเดียการโปรเทคร่างกายให้อยู่รอด100ปีนะคะก็จะมีอาการแสดงที่จะบอกว่ามีภัยถึงตัวแล้วโดยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคืออินทรีย์ใช่ไหมพอเห็นปุ๊บอะไรที่มันจะ threaten มันจะทำร้ายร่างกายปุ๊บเนี่ยมันจะสั่งสมองจิตจะรู้ทันทีรู้หมดจิตรู้หมดแล้วก็สั่งสมองส่วนที่เป็นสีแดงว่าให้ทำอะไรก็จะมีการต่อสู้นะคะหรือว่ามีการวิ่งหนีหรือว่าตกใจสุดขีดจนกระทั่งแข็งนะคะถ้าเกิดตัวคนก็จะออกมาเป็นในแง่ของการวากเนี่ยนะคะการอารมณ์ไม่ดีแล้วก็การกระทำต่างๆซึ่งสามารถทำให้ได้ทั้งการเปล่งวาจาที่หยาบคายหรือว่าการทำร้ายร่างกายหรือว่าการยิงการอะไรพวกนี้นะคะอันนี้เป็นต้นก็เป็นส่วนสีแดงนะคะทีนี้ก็ให้ดูนะคะว่าในแง่ของการทำงานของจิตการสั่งพวกนี้นะคะก็จะได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้คุณทำงานนะคะคุณสมองบอกว่าสั่งให้เดินใช่ไหมจิตบอกให้เดินใช่ไหมจิตให้สแกนร่างกายใช่ไหมจิตบอกให้เดินใช่ไหมทีนี้เวลาทำอะไรนะคะจิตก็จะสั่งสมองส่วนที่ให้เกี่ยวกับการเดินแล้วก็ไปที่ขานะคะทีนี้เวลาเราได้ยินเสียงหรือว่าการทำอะไรมองเห็นอะไรพวกนี้นะคะผ่านไปที่ลูกตามองเห็นใช่ไหมแล้วก็ผ่านไปที่สมองส่วนที่เป็นทางท้ายนะคะแล้วจิตเนี่ยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นจิตก็จะเชื่อมในการเห็นผ่านลูกตาแล้วก็สัญญาณเส้นสัญญาณที่ไปที่เราวิญญาณในขันเนี่ยนะคะก็คือว่าสัญญาณทางคอร์เทกซ์ทางตาไปที่สมองเสร็จปุ๊บจิตรู้ไอ้จิตรู้ตรงนี้เขาเรียกวิญญาณขันวิญญาณลูกตาตรงนี้เพราะฉะนั้นจิตจะมองเห็นได้โดยผ่านลูกตาแล้วก็เส้นประสาทนะคะแล้วก็มีวิญญาณขันขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราหูพอได้ยินปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณไปที่เส้นประสาทส่วนที่อยู่ใกล้ๆหูนะคะแล้วก็จิตวิญญาณจิตก็จะเข้าใจว่าเราได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็จะเป็นขั้นตอนแบบนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วทุกๆอย่างที่เราเห็นที่เราทำที่เราได้ยินมันก็จะผ่านเข้าไปที่จิตรับรู้หมดแล้วมันก็จะเก็บไว้ที่สมองหมดนะคะทุกๆอย่างการกระทำของเราเก็บไว้ที่จิตหมดจิตก็จะเก็บไว้ที่สมองก็เป็นตัวเหมือนฮาร์ดดิสที่เก็บการกระทำเก็บทุกๆอย่างให้ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองไม่เห็นอะไรเลยแต่เรานึกถึงสมัยนึกถึงเมื่อวานนี้ที่มีคนมาว่าเราโดยที่เราไม่เห็นเขาแล้วทำไมเราถึงเศร้าอ่ะก็เพราะว่าเราจำได้สัญญาณมันเก็บไว้อยู่ในหัวสมองอยู่ถูกไหมแล้วเราก็ดึงมาเราก็ปรุงแต่งมันเราก็เห็นภาพว่าเราเจ็บใจขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นสมองก็สามารถที่จะปรุงแต่งได้ไอ้การปรุงแต่งพวกนี้นะคะก็คือที่เรียกว่าสังขารนี่นะคะมันก็เกิดจากการที่ดึงเอาเมมโมรีก็คือความจำต่างๆที่เรารู้มาก่อนจำได้มาก่อนตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเอามาปรุงแต่งใหม่แล้วก็เกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาโดยที่จิตเนี่ยเป็นตัวที่รู้หมดผ่านสมองนะคะโอเคอันนี้พอเข้าใจไหวไหมเข้าใจไหมโอเคนะดังนั้นเวลาเราทำอะไรทั้งหมดนะคะตาเห็นรูปแล้วเรารู้สึกไม่ดีสมมตินะคะความรู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยแสดงว่า
ป็นการปรุงแต่งของเมมโมรีที่เราสะสมไว้ในสมองแหละนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณไม่ปรุงแต่งเนี่ยคุณแค่เห็นรูปปุ๊บตาส่งสัญญาณไปที่สมองตรงอยู่ข้างท้อยๆที่ทางด้านเกี่ยวกับตาแล้วก็สัญญาณนี้ไปให้จิตทราบแค่นี้นะคะไม่มีการปรุงแต่งอันนี้เขาเรียกว่าเห็นหนอจิตรู้ว่าเห็นแต่ยังไม่ได้บอกว่าชอบไม่ชอบถ้าเกิดคุณเห็นแล้วคุณบอกว่าโอเคเป็นรูปอาจารย์วิไลแสดงว่าคุณจำได้เป็นสัญญาที่เก็บไว้ในสมองเหมือนกันนะฮะส่วนที่เป็นเมมโมรีทางด้านของสมองส่วนคอร์เทกซ์นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ชอบเลยอาจารย์วิไลดุพอไม่ชอบปุ๊บเป็นการปรุงแต่งแหละนะเพราะฉะนั้นปรุงแต่งเนี่ยก็จะเป็นสมองส่วนที่เป็นคอร์เทกซ์นี่แหละคือการปรุงแต่งที่เขาเรียกว่าสังขารสังขารนะทีนี้เวลาเราเกิดปัญญาเนี่ยปัญญานี่เป็นการปรุงแต่งไหมเป็นสังขารไหมเวลาคิดค้นอะไรได้เนี่ยจากอะไรที่เราประมวลมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยข้อมูลต่างๆแล้วเราคิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นปัญญาไหมเป็นสังขารไหมเนี่ยสังขารนะเพราะฉะนั้นสังขารนี่คือการเอาข้อมูลต่างๆที่เรามีประสบการณ์มาที่เราเรียนรู้มาที่เราเก็บไว้เพราะฉะนั้นบางทีเวลาจะมีปัญญาอะไรได้เนี่ยอยู่ต้องมีข้อมูลมีประสบการณ์นะอยู่ถึงจะมาอะไรได้หลายอย่างต้องสะสมมาตั้งแต่เด็กๆถูกสอนนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครสอนทั้งสิ้นคุณก็จะเป็นคนป่าเนื้อมาคุณก็จะไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแล้วคุณก็จะประพฤติเป็นเหมือนสัตว์ป่าก็คือว่าตอบสนองไปตามสัญชาตญาณดิบนะที่ใครจะมาใกล้ๆก็ทำร้ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็เป็นลักษณะแบบนั้นไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพิจารณาอะไรได้นี่แสดงว่าคุณต้องมีข้อมูลอยู่ในสมองพอสมควรเพราะฉะนั้นคนที่คิดเก่งหรือว่าอะไรเก่งเนี่ยนะคะต้องมีข้อมูลมาอยู่ในหัวเก็บไว้หรือว่าถูกสอนมาแล้วเก็บไว้เป็นประสบการณ์นู่นนี่นั่นนะคะเพราะอยู่ดีๆคนจะมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ต้องใช้เวลามากแต่ถ้าเกิดพระพุทธเจ้าปัญญาพระพุทธเจ้าบอกให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเก็บใส่สมองไว้อย่างทุกวันนี้8วัน7คืนเนี่ยมีคนสอนเรื่องรูปเวทนาสัญชาติยังเคยวิญญาณนะมีคนสอนเรื่องสติมีคนสอนเรื่องสมาธิมีคนสอนเรื่องจิตใจให้ดีศีล5ศีล8แล้วคุณเก็บไว้แล้วคุณศรัทธาเนี่ยนะมันก็อยู่ในสมองของคุณเวลาคุณมีอะไรดีๆคุณดึงอันนี้เอามาใช้เพราะว่ามันเก็บไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้ฟังที่อาจารย์พูดไปเก็บไว้แล้วก็ดึงมาใช้ได้ตลอดเวลาการดึงอะไรออกมาใช้เนี่ยแปลว่าสตินะสติระลึกได้ถึงแม้จะมองไม่เห็นอะไรเลยสติระลึกออกมาดึงข้อมูลมาใช้ได้การที่ดึงข้อมูลมาใช้ได้แปลว่าอยู่เอาสติดึงออกมานะแล้วก็พิจารณาแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นให้เกิดสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่นะคะโอเคคราวนี้ก็เล่าให้ฟังว่าตกลงสมองส่วนอารมณ์นะคะคือส่วนที่เป็นอะมิกดาลานะคะส่วนสมองส่วนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณชีพส่วนสมองความคิดแก้ปัญหาสร้างสรรค์นี่เป็นการเป็นสังขารหมดรูปเวทนาสัญญาสัญญาจำได้ใช่ไหมสังขารถูกไหมคุณปรุงแต่งเพราะฉะนั้นปัญญาการคิดพวกนี้ปรุงแต่งพวกนี้เป็นสังขารนะคะเพราะฉะนั้นการคิดปัญญาก็เป็นสังขารอันนึงเหมือนกันก็คือเป็นจิตอันนึงเหมือนกันนะคะโอเคนะทีนี้ส่วนสมองส่วนนี้นะคะคนมนุษย์เนี่ยมีมากที่สุดเลยนะคะเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นแคทเป็นแมวมีแค่ 3.5% ด็อกหมามี 7% ลิงมีประมาณสัก 10% แต่คนมีประมาณสักเนี่ยเยอะมากนะคะประมาณ30% นะคะเพราะฉะนั้นสมองส่วนนี้ของคนเนี่ยนะคะก็จะทำให้เป็นอะไรที่สามารถที่จะฝึกได้พัฒนาได้สร้างสรรค์ได้สังขารสร้างสรรค์ได้เยอะมากกว่าสมองของคนเหล่านี้ซึ่งฝึกไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นอะไรที่ประเสริฐมากเพราะว่าคุณสามารถที่จะฝึกได้เพราะพระพุทธองค์เนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันสามารถที่จะหลุดพ้นจากการเกิดอะไรก็แล้วแต่นะคะได้มีความสงบสุขได้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันสามารถทำได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เลยบอกว่าหามนุษย์เพื่อฝึกได้มาสักคนหนึ่งแล้วก็ฝึกเนี่ยนะคะที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะแต่เราไม่สามารถจะฝึกลิงฝึกช้างได้นะคะถึงแม้คนพวกนี้จะฝึกได้ก็ฝึกได้ลิมิเต็ดจำกัดและคนเท่านั้นที่จะฝึกมัน
มันไม่สามารถจะฝึกอะไรได้ไม่สามารถจะสร้างอาณาจักรอะไรได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถึงมีความสำคัญมากเพราะว่าอยู่สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของปัญญานะคะในเรื่องของการหลุดพ้นต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสมองนี้นะคะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเวลาตามองเห็นนะคะตาก็จะเห็นภาพภาพปุ๊บมันก็จะมีสัญญาณสมองนะคะไปที่สมองส่วนที่ลูกตาตรงเนี้ยข้างหลังนะคะจิตก็จะเป็นวิญญาณขันธ์นะคะส่งไปที่จิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังไม่มีจิตยังมองไม่เห็นนึกออกมั้ยคนที่ตาบอดตาบอดเป็นเพราะอะไรคนตาบอดมีจิตมั้ยมีจิตมองเห็นมั้ยไม่เห็นเนื่องจากว่าไอ้ตรงนี้มันผิดพลาดไปคือตามองเห็นรูปแต่ว่ามันไม่ส่งไปที่สมองนะแล้ววิญญาณขันธ์ก็ไม่สามารถจะเห็นได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ตาบอดเนี่ยจะมองไม่เห็นอะไรเลยเขาจะอิมเมจินเอาจากการจากเสียงนะคะเพราะว่าเสียงปุ๊บก็เข้าไปที่หูหูก็จะมีเส้นประสาทไปที่สมองส่วนที่เป็นสีฟ้าเทมโพรัลโลบตรงนี้แล้วจิตก็จะเป็นตัวที่รับสัญญาณตรงนี้ที่ว่าวิญญาณขันธ์ของส่วนประสาทตรงนี้นะคะไปที่การรับรู้นะคะเพราะฉะนั้นการรับรู้ของจิตเนี่ยก็จะผ่านอินทรีย์ทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าใจไหมจิตจะรับได้จะต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้ที่สมองหมดนะคะโอเคนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณตาดีๆมาแล้วอยู่ดีอุบัติเหตุตาบอดนะแสดงว่าสิ่งที่คุณเห็นไว้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตจนกระทั่งคุณประสบอุบัติเหตุมันก็อยู่ในเมมโมรีของคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะตาคุณบอดจากอุบัติเหตุแต่จิตของคุณก็จะเห็นภาพอะไรทั้งหมดเพราะว่ามันเก็บไว้แล้วที่สมองจริงไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรามองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าจิตเราสามารถปรุงแต่งเป็นภาพเป็นอะไรได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเรามองไม่เห็นสิ่งนั้นอยู่ข้างหน้าเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตาบอดตอนอายุ30ไม่ต้องเห็นอะไรเลยก็จำได้หมดรู้หมดทุกอย่างimagine ได้ทุกอย่างเหมือนกับคนปกติเลยเพราะว่าสมองเก็บไว้หมดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่เคยตาบอดในกำเนิดจะนึกไม่ออกว่าอะไรเพียงแต่ใช้ประสาทเสียงประสาทหูแล้วก็ประสาทจมูกอะไรสัมผัสแล้วก็ประสาทกายสัมผัสรู้ว่าคนคนนี้นะคะแล้วก็พอกลิ่นนี้มาจำได้ว่าเป็นคนคนนี้อะไรเป็นต้นแต่ว่าไม่สามารถจะมองเห็นได้นะคะเพราะฉะนั้นทำงานไปพร้อมๆกันนะคะโอเคทีนี้ก็เลยให้ดูว่าเนี่ยจิตเนี่ยมันแยกออกไปจากร่างกายของคุณนะทีนี้เวลาเราบอกว่ามองเห็นหนอเนี่ยก็คือตาเห็นเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้บอกรูปร่างไม่ได้บอกเป็นอะไรเนี่ยนะแสดงว่าแค่มองเห็นว่าเป็นอะไรยังไม่ได้อินเทอร์พรีตมันแต่ถ้าเกิดแปลมันบอกว่าประตูเนี่ยแสดงคุณใช้สัญญาในสมองถึงให้คุณจำไว้แล้วถ้าเกิดว่าเห็นเป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็แสดงสัญญาละนะแล้วก็โอ้โหสวยจังเลยอันนี้ถือว่าเป็นการปรุงแต่งสังขารละว่ามันสวยชอบนะเนี่ยปรุงแต่งละนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณบอกว่าเห็นหนอเนี่ยเอาแค่นี้เมื่อเวลาคุณ practice เนี่ยนะคะ practice ปฏิบัติเนี่ยเวลาคุณเห็นแฟนกำลังจะเดินไปกับคนอื่นอย่างเงี้ยเห็นหนอแล้วคุณ stop แค่นั้นนะไม่ได้ดูว่าชอบไม่ชอบอะไรไม่สามารถจะทำได้หรือเปล่านะเร็วปานนั้นนะคุณก็จะเห็นหนอถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกแล้วแปลว่าคุณสังขารแล้วนะว่านี่แฟนเราเขากำลังมาแย่งเราโกรธโมโหเศร้าเนี่ยมันก็จะเศร้าขึ้นมาเกิดจะไปซัดเขาไงนะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แปลว่ารู้ตัวว่าโกรธหนอเนี่ยก็จะไม่ทำอะไรก็อ่ะเงียบหนออะไรเงี้ยก็ไปนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถบล็อกได้ตั้งแต่เห็นแล้วก็บอกว่าเห็นหนอแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยนะก็มองดูว่ามันเป็นแค่บอดี้คนเนี่ยนะซึ่งทำได้ยากอันนี้เรียกว่าไม่เกิดการปรุงแต่งอาจจะสัญญาแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นปรุงแต่งก็คือการเกิดอารมณ์และชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นเวลาทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะชอบไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยคุณพยายามถ้าเกิดรู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ว่าสังขารและอย่าให้มันต่อไปนะแล้วก็พยายามมองให้มันกลางแล้วพอรู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้แล้วว่าสังขารกำลังเกิดนะ
เอาแค่มองแค่จำได้ก็พออย่าเพิ่งไปถ้าเกิดไปแล้วแสดงว่าคุณปรุงแต่งแล้วนะเดี๋ยวมันจะไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดสติคือรู้แค่นี้เป็นต้นนะอ่ะทีนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าตรงเนี่ยนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอินทรีย์ที่เก็บทุกอย่างเราเรียนรู้โลกของเราผ่านอินทรีย์ทั้ง6ถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณมองเห็นตอนนี้คุณอารมณ์ดีๆนะคะทุกอย่างก็ปกติอารมณ์ของคุณก็ยังไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้โมโหไม่ได้อิจฉาริษยาอะไรก็ทำงานชิลๆอยู่ในห้องนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจออะไรที่ปรี๊ดขึ้นมาสมมติไปเจอแฟนกำลังเดินไปกับคนอื่นสมมตินะคุณก็เห็นด้วยตาใช่ไหมจำได้ว่าเป็นแฟนแปลว่าสัญญาจำได้ว่าเห็นกำลังเดินกับผู้หญิงปรุงแต่งแล้วผู้หญิงคนนี้คงจะมาแย่งแฟนฉันโมโหมากนะคะเกิดอารมณ์ขึ้นมาโกรธมากนะคะสติยังไม่มีรู้ว่านี่ปรุงแต่งแล้วนะพอโกรธปุ๊บไอ้สัญญาตัวสีแดงๆนี่นะคะมันจะเป็นตัวทำงานว่ารับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะผ่านตรงสีแดงนี้แล้วก็ให้จิตรู้ว่าโกรธมากๆนี่นะคะจิตมันก็บอกสีแดงๆนี้ว่าเฮ้ยข้ากำลังโกรธนะแล้วมันก็จะมาสีเขียวเลยคือมันจะโผล่ไปที่มือไม้การกระทำหัวใจสั่นใจหายเข้าห้องน้ำตัวเย็นเฉียบเดินไม่ได้สุดลงต่อหน้าเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะสั่งลงมาเลยนะคะเพราะว่ามันโกรธมาแล้วนะคะจะทำยังไงดีถึงจะโปรเทคร่างกายของเราให้อยู่ได้100ปีก็คือเขาโปรเทคโดยการนิ่งตรงนี้นะคือฟรีซคนบางคนไม่ทำอย่างนี้คนบางคนเห็นปุ๊บโมโหปั๊บวิ่งไปทันทีซัดทิ้งนึกออกไหมก็คือว่าไปทางสีเขียวละแต่ว่าสีเขียวเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะคะอีกคนบางคนสีเขียวเป็นแบบหัวใจเต้นหวบนะสลดขาเข่าสุดไม่มีแรงจะเดินอีกคนหนึ่งปฏิกิริยาวิ่งไปซัดเขานะคะด่าเขาเนี่ยเนี่ยนะก็คือการที่จิตเห็นแล้วมีอารมณ์ปุ๊บแล้วไม่มีสตินะคะเพราะถ้าเกิดยังมีสติปุ๊บเนี่ยสติมันจะไปที่สมองส่วนที่เป็นคอร์เทกซ์ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดนะเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีอารมณ์โกรธโมโหอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณไม่มีสตินะคะไอตัวไฮเออร์คอร์เทกซ์ตรงนี้ที่เป็นปัญญาคิดสตินู่นนี่นั่นมันจะถูกบล็อกนะคะเขาเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คภาษาไทโคนะคะหมายความว่าไอตัวสมองส่วนอะมิกดาลาเนี่ยมันไฮแจ็คส่วนที่เป็นสติสัมปชัญญะของคุณเนี่ยไม่ให้ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นอิโมชันของคุณก็จะปรี๊ดออกมานะคะแล้วแต่ว่าจะปรี๊ดแบบไหนนะคะคนบางคนปรี๊ดแบบสู้คนบางคนปรี๊ดแบบเข่าอ่อนวิ่งหนีคนบางคนปรี๊ดแบบหัวใจเต้นตาเบิกโพรงมือเย็นเฉียบเคยเป็นไหมคะเคยเป็นไหมคะก็คงจะเคยมีไปแล้วนะคะแล้วแต่ปฏิกิริยาของคุณคืออะไรนะคะถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็อาจจะไปชกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นผู้หญิงก็เข่าสุดเป็นผู้หญิงบางคนก็ซัดเธอเลยนะแล้วแต่ประสบการณ์ตอนเด็กๆว่าเคยจัดการกับอารมณ์นี้แบบไหนนะถ้าเกิดเคยจัดการอารมณ์แบบนี้เคยจัดการมาแล้วเคยมีแฟนมานอกใจอย่างนี้อยู่แล้วคนนี้นอกใจอีกแล้วประสบการณ์แบบเดิมก็คือซัดเข้าแบบเดิมก็จะทันทีนะคะถ้าเกิดไม่เรียนนะไม่เรียนรู้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นประสบการณ์แบบใหม่แต่ถ้าเกิดว่าประสบการณ์ไม่เคยเจอมาก่อนเลยเนี่ยก็ไม่รู้ทำไงกับมันดีแต่ถ้าเกิดคุณมีศาสนามีความรู้มีปัญญาทางด้านนี้สิ่งมันตั้งอยู่ดับไปนะคนเรามันบังคับกันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะลูกไม่เข้าใจเย็นๆเดี๋ยวคอยดูอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีอะไรที่บอกมีสตินับ1ถึง10นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีอารมณ์อย่างที่เล่าให้ฟังมานะคะมันสั่งไปสีเขียวสาเหตุที่หัวใจคุณเต้นไม่เป็นสัมหรือว่าคุณซีดคุณตาโบกเพลิงเพราะว่ามีฮอร์โมนของความเครียดหลังฮอร์โมนความเครียดอันนี้เรียกว่าอีพิเนฟรินนะคะเวลาตกใจสุดขีดมีความเครียดเนี่ยนะคะอีพินเนฟรินจะหลั่งนะคะอีพินเนฟรินฮอร์โมนความเครียดเนี่ยมันจะไปสู่ทุกส่วนของร่างกายทั้งหัวใจทั้งเซลล์ทั้งอะไรเพราะฉะนั้นคนที่มีความเครียดบ่อยๆเพราะว่ามีอารมณ์โกรธโมโหวิตกกังวลบ่อยๆเนี่ยร่างกายของคนก็จะทรุดโทรมเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจเป็นโรคนอนไม่หลับอาจจะเป็นมะเร็งนะเป็นโรคอะไรเดียจิปาถะโรคจิตก็ยังได้นะคะแล้วก็เป็นเพราะฮอร์โมนตัวเนี้ยมันหลั่งออกมาแล้วมันก็ไปออกทั่วร่างกาย
นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยมันไม่ดีเลยความเครียดเกิดจากไหนเกิดจากการที่คุณมีอารมณ์ที่คุณควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็จะอัตโนมัติแล้วก็มันก็จะหลั่งออกมาต่อมหัวไตนะคะเพราะบางทีก็มีมอตโต้ออกมาว่าเวลาสัตว์เนี่ยที่มันตายโดยที่ไปเชือดเช่นไก่หรือว่าเช่นหมูเวลาเขาฆ่าเพื่อจะมาเป็นเนื้อเราเนี่ยนะมันอาจจะฆ่าตอนที่เขามีความเครียดสุดๆก็ได้เช่นว่าถูกมีดเจาะไปที่คอเคยเห็นมาที่วัวนะหรือว่าหมูเนี่ยเอาไปโยนกระทะที่มันมีน้ำเดือดแล้วก็ไก่เนี่ยเวลามีเลือดหมูเลือดไก่เนี่ยก็ต้องให้เจรนาไว้ว่าเลือดหมูกับเลือดไก่เนี่ยมันมาจากสัตว์ที่มันยังไม่ตายเพราะถ้าเกิดสัตว์ที่ตายแล้วเลือดมันจะแข็งตัวเนื้อไหมสัตว์ที่มันไม่ตายเท่านั้นที่มันจะมีเลือดออกมาจากอวัยออกจากตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณเวลาคุณกินเลือดไก่เลือดหมูก็ขอให้รู้ไว้ว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมันยังไม่ตายนะแต่ว่าเขาก็ค่อยเชื่อให้เลือดมันค่อยๆหลั่งนะคะเพราะฉะนั้นบางทีอาจารย์ตอนเป็นนักศึกษานะคะก็ไม่รู้ว่าทำมุ่งธรรมะอะไรมากแต่อาจารย์อ่านนะคะเรื่องอหิงสกะองคุลิมานนะคะแล้วก็มีเรื่องอหิงสธรรมนะคะว่าไม่เบียดเบียนสัตว์อาจารย์ก็จะ practice ไม่กินเนื้อสัตว์เลยเป็นเวลา1เดือนนะคะเพราะว่าไม่อยากจะเบียดเบียนสัตว์อะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นตอนที่อยู่ปี1อยู่ชมรมพุทธอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้จักคำว่าอหิงสกะคือชื่อขององคุลิมานแล้วก็อหิงสธรรมแปลว่าเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครนะคะอันนั้นก็เป็นชาดกที่อ่านขึ้นมาเห็นมั้ยฮะเวลาจะใช้นะคะมันก็ออกมาเพราะมันเคยอ่านมาก่อนนะคะมันก็จดจำเอาไว้ในสมองทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เราทำไปตั้งแต่เด็กจนโตถึงบัดนี้นะคะ conscious subconscious conscious แปลว่ารับทราบไม่ conscious แปลว่าไม่รู้เรื่องแต่มองเห็นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตาของเด็ก3เดือน3ขวบแล้วกันอ่ะ1ขวบแล้วกันเห็นพ่อแม่ตีกันทะเลาะกันเสียงทะเลาะอะไรของพ่อแม่มันเข้าไปหมดด้วยตาด้วยเสียงมันเข้าไปหมดทุกอย่างมันจำไม่หมดทุกอย่างถึงมันจะไม่รู้เรื่องมันเข้าไปหมดนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นตีภาพไม่ได้เนี่ยเด็กก็จะไม่รู้แต่มันก็เข้าไปแล้วในสมองนะคะเมื่อนี่คือเหตุผลอันนึงนะคะที่มีอยู่ครั้งมีอยู่ปี60นะคะที่เป็น psychologist ของซิกมันด์ฟรอยด์รู้จักไหมซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ยนะคะเขาก็มีเป็น psychologist เขาบอกทุกๆอย่างการทำของมนุษย์เนี่ยมันมีรากฐานมาจากพฤติกรรมทางเพศเพื่อตอบสนองการดำรงเผ่าพันธุ์ซึ่งก็เป็นส่วนที่จริงอันนึงเหมือนกันเพราะว่าสัญชาตญาณการดำรงเผ่าพันธุ์เนี่ยมันอยู่ในลึกๆของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะคะสัญชาตญาณในการที่จะดำรงเผ่าพันธุ์นะคะก็ซิกมันด์ฟรอยด์ก็บอกว่า everything ในแง่ของ behavior พฤติกรรมเนี่ยมันจะไปตอบสนองทางนั้นหมดโดยที่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่นะคะแต่ตอนหลังแมนเฟรดยุ่งนะคะก็บอกว่ามันคงไม่ใช่อันนี้ก็คือเถียงกันแต่ว่านี่คือเหตุผลอันนึงนะคะว่าทำไมคนอเมริกันเนี่ยฮะถึงได้แยกเด็กแรกเกิดเนี่ยนะคะออกมาจากห้องพ่อแม่ทันทีที่เกิดจะมีห้องลูกแยกออกไปนะคะก็มีสาเหตุที่อาจารย์จะไม่เล่านะแต่ก็เล่าให้ฟังว่าทุกๆอย่างที่เด็กแม้กระทั่ง3เดือน4เดือนเห็นตาเห็นแล้วใช่ไหมมีจิตแล้วใช่ไหมเห็นภาพแล้วใช่ไหมแต่ภาพพวกนี้ตีภาพไม่ออกนะแต่ก็ต้องตีภาพในสัมผัสญาณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นความรุนแรงอย่างอะไรโดยที่ไม่เข้าใจว่าเป็นความรักเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกก็อาจจะถูก threaten ก็คือว่าถูกทำให้มันกลัวลึกๆนะคะอันนี้คือเสียหายอันนึงที่ทำไมคนอเมริกันถึงได้แยกตั้งแต่นั้นมานะฮะปี60ถึงได้แยกเด็กออกมาจากห้องพ่อแม่ตั้งแต่อายุไม่ถึงแรกเกิดเลยอะเดือนถึงไปเลยนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะเล่าให้ฟังโอเคอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่านี่นะคือเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีสติทีไรเนี่ยจิตรู้ใช่ไหมจิตรู้ว่ากำลังเดินจิตรู้กำลังคิดนะพอจิตรู้กำลังเดินจิตรู้กำลังคิดเนี่ยนะคะจิตมันก็มาที่สมองส่วนคอร์เทกซ์นะคะบอกว่าฉันกำลังเดินนะสติกำลังอยู่นะฉันกำลังอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมาส่วนคอร์เทกซ์อันนี้ไม่ไปส่วนข้างล่างนะคะเวลาโมโหโกรธกำลังโกรธนะก็จะไปส่วนที่คอร์เทกซ์เพราะฉะนั้นก็จะคิดว่าคนนี้เป็นอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเขานะคนนี้เป็นคุณแม่แล้วนะเราอย่าเถียงนะเป็นผู้มีพระคุณอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เงียบ
เนี่ยก็จะเป็นความคิดไตร่ตรองขึ้นมาตรงส่วนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วถูกวากปุ๊บ high emotion เพราะฉะนั้นคนที่มีสติที่จะควบคุมอารมณ์ได้ก็คือคนที่มี EQ ดีนะคะ EQ ก็คือ emotional quotients นะคะเป็นอะไรที่ดีสามารถที่จะควบคุม anger นะคะความโกรธความกลัวความตื่นเต้นความรักความเกลียดนะคะความขยะแขยงความกุ้มอกกุ้มใจนะคะความบีบคั้นกดดันเนี่ยทนได้นะคะเพราะว่ามีสติในการที่จะควบคุมอยู่จะมี EQ ได้อยู่ต้องมีสติอยู่ต้องรู้ก่อนว่าอยู่กำลังโกรธนะคะอยู่จะควบคุมความโกรธได้อย่างไรก็โดยการพลิกนะคะว่ารู้ว่าโกรธละแล้วก็ทำยังไงมันต่อนะคะถ้าเกิดอยู่ทำอะไรไม่ดีอาจจะไม่ดีก็สามารถที่จะเปลี่ยนมุมของความโกรธได้ว่าเนี่ยคิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวรอให้ใจดีๆก่อนนะแล้วค่อยพูดรอให้เหตุการณ์มันดีก่อนแล้วค่อยพูดอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้เงียบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นปัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องสตินะคะทีนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอเคนะเนี่ยเวลาคุณเครียดนู่นนี่นั่นด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ผ่าน6ประตูนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณเนี่ยอะไรที่มันเยอะที่สุดที่จะเกิดความเครียดตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนไหนที่จะทำให้เกิดคุณมีความเครียดมากที่สุดหืออ่ะใจทำไมถึงเป็นใจใจถูกต้องอาจารย์คิดว่าใจนะเพราะว่าจริงๆเวลาตาเห็นเนี่ยมันก็โอเคมันก็หายไปละนะแต่ว่าคุณก็เก็บภาพนั้นอะนะคะมันอยู่ในหัวสมองแล้วนี่จริงไหมมาเก็บมาคิดแล้วคิดอีกย้ำคิดย้ำทำคิดแล้วคิดอีกไม่รู้จะกี่หมื่นครั้งแล้วคนก็เสียใจครั้งแล้วครั้งอีกเสียใจอีกครั้งแล้วครั้งอีกทั้งที่มันไปแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันครั้งเดียวแต่ไอ้จิตของคุณเนี่ยนึกออกไหมคิดไปซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็แฮปปี้ที่จะคิดกับมันซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็มันก็ตอกย้ำให้เราเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดร้องไห้อยู่นั่นแหละนะซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกอันนี้คือใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณควบคุมความคิดของคุณในกรณีที่ว่ารับทราบรู้ว่าคิดไม่มีประโยชน์นะปล่อยวางมาที่สติมาที่ปัจจุบันกำลังทำงานเนี่ยอยู่ที่มือกำลังล้างจานเนี่ยก็โอเคนึกออกไหมเพราะฉะนั้นส่วนที่จะทำให้คุณมีความเครียดอะไรมากที่สุดก็คือจิตใจของคุณที่ก่อเหตุการณ์ขึ้นมาจินตนาการเป็นภาพมารยาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะตกใจหมดไปแล้วก็ยังกลับมาอีกนะฮะปัญหาการงานคิดแล้วคิดอีกการเรียนคนครอบครัวคนรักสูญเสียเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะกลับมาเรื่อยๆทำให้เป็น chronic stress นะคะโรคจากความเครียดแล้วก็เป็นโรคจิตต่างๆนะคะเช่น PTSD นะคะ post traumatic stress disorder ซึ่งโรคอันเนี้ยมันเป็นกันเยอะมากนะคะในสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งตอนที่มีสงครามเวียดนามนะคะทหารอเมริกันที่ไปเวียดนามเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ต่างๆภาพนึกออกไหมฆ่าคนฆ่าอะไรเห็นภาพพวกนี้นะคะก็อยู่ในสมองตลอดเวลาแม้ว่ากลับอเมริกาแล้วนะคะภาพเหล่านี้ก็ยังอยู่ในสมองอยู่ก็ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ออกไม่ได้อะก็จะเป็น post traumatic stress disorder แปลว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่มันทรอมาเหลือเกินที่มันรุนแรงแย่มากเหลือเกินก็ยังตึงอยู่ในสมองแล้วก็ทำให้ความคิดความเครียดเนี่ยมันโผล่ขึ้นมานะคะหรือไม่ก็เนี่ยโฟเบียความกลัวนะคะกลัวอะไรอ่ะกลัวเชื้อโรคนะกลัวเดินในที่สาธารณะแล้วเวลาตายไปไม่มีใครรู้ก็จะอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปจากไหนโดยเฉพาะยิ่งคนหลายๆคนนะคะเกิดความกลัวสาธารณะเขาเรียกว่า public phobia ไม่ไปที่สาธารณะเลยเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนเพราะว่าถ้าเกิดเดินไปห้างสรรพสินค้าคนเดียวเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นลมไปเนี่ยนี่ imagine แล้วนะไม่มีใครเห็นเนี่ยจะทำยังไงนะคะก็กลัวอันนี้บางคนก็กลัวลิฟต์นะคะบางคนก็กลัวที่สูงบางคนก็กลัวอะไรไปแล้วก็แต่นะคะ panic attack ก็คือวิตกกังวลกำเริบนะคะ panic attack หมายความว่าบางทีมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างแล้ววันดีคืนดีหัวใจเต้นแรงมากเพราะมัน panic ในเหตุการณ์ที่กลัวอะไรบางอย่างเช่นอาจารย์มีprofessor คนหนึ่งนะคะเขาก็ภรรยาเขาตายนะคะแล้วเขาก็
อยากจะมีคนอยู่ใกล้ชิดเนี่ยเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีภรรยาตลอดแล้วก็พึ่งภรรยาตลอดนะคะตัวเองก็ทำแต่วิชาการวิชาการพอภรรยาตายปุ๊บเนี่ยก็หาใครไม่ได้นึกออกไหมก็อยู่คนเดียวลำบากไม่เคย practice นะคะถึงแม้จะเป็น PhD เป็น professor นะคะแต่การอยู่คนเดียวฝึกสตุงคตินี่ไม่มีนะคะก็ค่อนข้างจะมีความรู้สึกลึกๆที่กลัวนะคะก็พยายามจะหาผู้หญิงที่จะมาชดเชยได้บางทีก็ดูนักศึกษาอะไรเงี้ยนะคะว่าคล้ายๆว่าเป็นเพื่อนเพื่ออะไรเงี้ยวันดีคืนดีก็เกิดหัวใจเต้นขึ้นมาบังคับไม่ได้นะคะก็ไปหาหมอหมอก็หาไม่เจอนะคะก็กินยาใครกินยาอาการซึมเศร้านะคะเพราะอาการซึมเศร้าเนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นแรงได้เป็นบางครั้งอะไรโรคอะไรต่างๆที่ไปหาหมอแล้วหาไม่เจอกินยาซึมเศร้าแล้วก็หายเกือบทุกรายนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสาทจิตประสาทที่ควบคุมสมองไว้นะคะทีนี้อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าฝึกสติเนี่ยทำยังไงนะคะก็คือรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าสติรู้ตายังไงอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าสักแต่ว่าเห็นรู้ว่าสัญญาอย่าเพิ่งปรุงแต่งหรือมีสติเอาไว้นะคะแล้วก็ใจดูที่ใจนะคะว่าโอเคกำลังโมโหพอโมโหปุ๊บเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเนี่ยนี่เป็นความสมาร์ทเป็นปัญญาที่คุณสามารถที่จะควบคุมได้และคุณต้องฝึกนะคะคุณต้องฝึกแล้วถ้าเกิดคุณฝึกได้ครั้งนึงนะคะเหตุการณ์เดิมใกล้ๆเคียงกันโผล่เข้ามาคุณจะควบคุมได้นะคะถ้าเกิดอยู่ฝึกครั้งนึงแล้วเหตุการณ์ใกล้ๆเคียงกันเวลาโกรธขึ้นมามันจะไปกระตุ้นสิ่งที่คุณฝึกไว้นะคะก็คือบอกว่าให้นับ1ถึง10นะคะสมองไปที่ปัญญา EQ นะคะIQ เนี่ยคือ intelligence คือส่วนปัญญานะคะทีนี้ก็เล่าให้ฟังว่าสมองเรานะคะส่วนข้างหน้า cortex นี้เก็บไว้หมดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอะไรผ่าน6อินทรีย์ข้อมูลทุกอย่างเก็บไว้ในสมองหมดจิตรู้หมดเก็บไว้หมดถ้าเกิดจิตไม่ทราบแล้วเราทำอะไรไปโดยที่ไม่รู้อย่างเงี้ยนะก็เก็บเหมือนกันนะแต่ว่า subconscious คือใต้สำนึกนะคะทีนี้สมองส่วนที่ตรงหน้าผากนะคะซึ่งเป็นเราเยอะๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า prefrontal cortex ตรงนี้นะคะหน้าผากมันก็จะมีส่วนที่ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะวางแผนจัดการนะคะ thinking ให้เหตุผลประเมินสถานการณ์เรียนรู้ข้อผิดพลาดสมาธิจดจำเรียนรู้มีความสามารถแล้วก็พฤติกรรมของเราที่จะควบคุมได้นะคะเด็กคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ frontal cortex ตรงนี้ไม่ผิดปกติควบคุมพฤติกรรมไม่ได้บางทีก็ต่อยพ่อแม่นะคะเด็กที่บางทีมีปัญหาเรื่องทางจิตเนี่ยนะคะส่วนตรงเนี้ยบางคนก็เรียนไม่ได้สมาธิสั้นเพราะว่าสมองส่วนเนี้ยมันทำงานผิดปกติไปนะคะทีนี้สมองตรงส่วนเนี้ยนะคะมันจะมีซ้ายกับขวานะคะซ้ายกับขวาปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยซีกขวาเนี่ยมีหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของวิตกกังวลนะคะเครียดซึมเศร้าหงุดหงิดโกรธโมโหทะเลาะวิวาทกุ้มใจทำไมเราถึงรู้จิตใช่ไหมที่เป็นตัวรู้สึกว่าวิตกกังวลถูกไหมจิตใช่ไหมที่รู้ว่าเครียดจิตใช่ไหมที่ซึมเศร้าถูกไหมหดหู่เบื่อหน่ายรู้ว่าแฮปปี้จิตทั้งนั้นเลยแต่ว่าจิตเนี่ยมันจะทำงานให้ตัวคนยังไงอ่ะมันก็จะบอกที่สมองส่วนตรงเนี้ยนะคะว่าฉันวิตกกังวลนะสมองตรงเนี้ยก็จะรีสปอนด์ในแง่ของจิตบอกอย่างนี้ก็วิตกกังวลปุ๊บมันก็จะหลั่งสารสื่อสมองขึ้นมาเพื่อทำให้มีความรู้สึกวิตกกังวลขึ้นมานะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเช็คตรวจสอบดูได้ว่าสมองส่วนไหนเวลาคุณกลุ้มใจและเครียดสมองส่วนไหนที่มันจะเปล่งประกายคือมันหลั่งสารเคมีชื่ออะไรนะคะเราสามารถที่จะรู้ได้เวลาเอาสมองของคนที่กำลังอยู่ในความรักนะคะเช่นเด็กนักศึกษาเนี่ยอยู่ในความรักเขาก็วัดดูว่าสมองส่วนไหนเนี่ยที่มันทำงานเยอะก็ปรากฏว่าสมองส่วนซีกซ้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการมีความสุขนะคะการมีความรักนะฮะ
ความมีเมตตาเนี่ยนะคะมันจะอยู่ทางด้านซีกซ้ายนะคะเวลาเรารักใครชอบใครเนี่ยสมองซีกซ้ายเนี่ยก็จะหลั่งสารสื่อสมองที่เรียกว่าโดปามีนออกมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาศึกษาอย่างนี้เขาก็สามารถจะรู้ได้ว่าสมองซีกซ้ายเกี่ยวกับเรื่องของคิดบวกมองโลกแง่ดีมีความสุขตื่นตัวทำงานในหนังสือส่วนซีกขวาในเกี่ยวกับเรื่องของอกุศลจิตก็คืออกุศลจิตนะคะทั้งหลายนะคะเขาก็จะรู้ว่าซีกขวากับซีกซ้ายเนี่ยทำงานตอบสนองต่อจิตเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะถามว่าคนเราควรจะมีซีกขวาหรือซีกซ้ายใหญ่กว่าซีกใหญ่กว่ากันคนปกติจะมีซีกขวาหรือซีกซ้ายใหญ่กว่ากันคนทั่วไปบนโลกใบนี้ฮะขวาหรือซ้ายใหญ่กว่ากันคนในโลกใบนี้ใครว่าซ้ายยกมือคนนี้คนมาใหม่ป่ะมาใหม่ไม่เคยคนจะมาซีกขวายกมืออันนี้คนมาเก่าหรือมาใหม่โอเคปกติแล้วเนี่ยซีกขวาจะใหญ่กว่าซีกซ้ายนะคะเพราะว่าปกติแล้วคนก็คือสัตว์โลกอันนึงมีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะป้องกันตัวเองทำยังไงให้เสิร์ฟตัวเองให้มากที่สุดนะคะมีตัณหามีโลภมีอยากเพราะฉะนั้นความเครียดมันเยอะเมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องกระถ้วยกาแฟนะคะเรามีทุกอย่างเราอยากจะได้ถ้วยกาแฟที่สวยงามความเครียดอะไรต่างๆมันเพิ่มขึ้นมามากนะคะวิตกกังวลไม่ได้ตำแหน่งอะไรยุ่งยิ่งนั่งนะคะเพราะฉะนั้นโกรธโมโหพวกนี้สนองตัณหาของเราทั้งนั้นเลยนะคะส่วนทางซีกซ้ายเนี่ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราเป็นสัตว์โลกที่ต้องฟาดฟันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าว่าเราจะต้องเผื่อแผ่ให้กับสัตว์โลกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเพราะถ้าเกิดเพื่อนมนุษย์เลื่อนรูปร่างของคุณเนี่ยไม่มีความสงบสุขเนี่ยแล้วคุณจะมีความสุขได้อย่างไรนะคะพระพุทธเจ้าถึงได้บัญญัติเรื่องการให้ทานนะคะทานศีลภาวนาคือการให้ทานคือกิจกรรมของภายนอกศีลคือการมีศีล5ศีล8กิจกรรมภายนอกคือเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแล้วก็ภาวนาเป็นกิจกรรมของเรื่องจิตที่ต้องฝึกพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นปุถุชนเนี่ยนะคะอยู่ก็จะต้องพยายามให้ทานและศีลให้เยอะๆนะคะแล้วก็ภาวนาด้วยเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นเพราะอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าปกติแล้วสัญชาตญาณเป็นซีกขวาคือสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเรามีโปรแกรมโง่ติดเอาไว้ใช่ไหมอวิชชานะคะคือเราไม่รู้ว่าเราจะจัดการสถานการณ์แบบนี้ยังไงดีเพราะไม่เคยเจอมาก่อนแปลว่าเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้เพราะเราไม่มีใครสอนทำตามสัญชาตญาณนะคะถ้าเกิดเรารู้แล้วเราทำอะไรได้พระพุทธเจ้าสอนเป็นแบบนี้เรารู้ขึ้นมาเรามีความรู้ขึ้นมามีวิชาเราก็จะสามารถตอบสนองต่อสิ่งแบบนี้ได้ถูกต้องก็ทำให้เรามีความสงบสุขขึ้นทีนี้เราทำอะไรไปเพราะเราไม่รู้ไม่มีใครบอกเราหรือเราไม่ได้เรียนหรือว่าไม่มีใครเรียนรู้ตั้งแต่เด็กนะคะมันก็เลยไปแบบงูปลาเพราะฉะนั้นเด็กคนไหนที่พ่อแม่สั่งสอนดีกัลยาณมิตรโรงเรียนดีเพื่อนฝูงดีเด็กเหล่านั้นพฤติกรรมก็อาจจะออกมาดีถูกไหมในขณะที่หลายๆคนที่ไม่ถูกสั่งสอนอะไรเลยก็ฆ่านกตกปลาเพราะเป็นสัญชาตญาณอะที่สัญชาตญาณดิบอะนึกออกไหมมันก็จะเป็นแบบนั้นไปเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกสั่งสอนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นขวาเนี่ยจะใหญ่กว่าซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงฮะเราก็ต้องมีการเนี่ยแผ่เมตตาคิดดีคิดบวกเมตตาทุกวันทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้ไอ้ความคิดของเราเนี่ยมันเกียร์อัพไปทางนั้นโดยใช้ปัญญาจริงๆว่าเราจะต้องคิดสรตะว่าเรามีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เพราะอะไรเพราะอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ตามที่พระพุทธองค์สอนไม่ใช่แสร้งเมตตาเพราะว่าการแสร้งเมตตาก็คือการจัดฉากเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงถูกไหมคุณจะเมตตาอะไรได้คุณรู้ตัวของอยู่เองว่าคุณมีปฏิบัติธรรมแล้วคุณมีเมตตามากขึ้นไหมคุณอภัยคนหรือเปล่าคุณมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไหมคุณมีใจสงบเย็นลงไหมนะคุณมีกิเลสน้อยลงไหมอันเนี้ยเป็นการเป็นสิ่งที่คุณจะต้องดูไปว่าพวกนี้ดีขึ้นไหมนะคะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกพวกนี้ขึ้นมาสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเนี่ยมันก็จะไปทางด้านซ้ายนะคะทางคิดไม่ดีไปทางขวายืนก็ไม่ต้องไป practice มันเพราะว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของสัตว์มนุษย์ของสัตว์โลกนะคะทีนี้มาดูเซลล์สมองที่ควบคุมเมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะว่ามีทั้งหมด 84,000 ล้านเซลล์แล้วบอกเวลาจิตคิดดีคิดมีความสุขโกรธไม่โกรธเนี่ยสารสื่อสมองเนี่ยจะเป็นตัวโผล่ไปให้สมองมันทำงานเ
็นแบบที่จิตเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสมองเป็นตัวรับเป็นตัวรูปที่ทำงานผ่านจิตนะคะเพราะฉะนั้นจิตสั่งหมดทุกอย่างจิต cover everything นะคะสารสื่อสมองนี่เรียกว่า neurotransmitters นะคะก็โดปามีนนะคะเรื่องเมตตาความรักความไว้ใจความเอาใจใส่นะคะออกซิโทซินนี่ความผูกพันอาจารย์สอนเรื่องโดปามีนเรื่องเดียวละกันเวลามีความรักมีเมตตานะคะผู้หญิงเนี่ยรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงเนี่ยนะคะโดปามีนก็จะกระฉูดปล่อยออกมาในทางซ้ายนะคะแล้วก็อยากจะไปอยู่ใกล้ๆชิดเขาอยากไปดูหลังคาบ้านเขานู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็โดปามีนจะเป็นตัวหลังมากก็จะมีรีเซพเตอร์จับนะคะทีนี้บริษัทยาต่างๆก็เข้าใจเรื่องนี้นะคะบางทีก็ไปทำสารมาคล้ายๆโดปามีนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้จับให้มันเยอะๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะมันก็เลยออกมากลายเป็นยาเลิฟยาอีอย่างเงี้ยกินเข้าไปเคยได้ยินไหมยาอียาเลิฟเนี่ยเป็นอนุพันธ์ของอีพินิฟของแอมเฟตามีนซึ่งเป็นอนุพันธ์คล้ายๆกับโดปามีนนะคะมันทำให้เกิดมีความรักนะเครฟวิ่งอยากจะได้อีกเฮโรอีนอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอะไรที่พอเหมาะพอดีนะคะเพราะฉะนั้นยาอียาเลิฟเนี่ยนะคะก็ออกฤทธิ์คล้ายๆกับตัวโดปามีนแต่ว่ามันเวอร์เกินไปเป็นสารเคมีซึ่งไม่ควรจะใช้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนไปปาร์ตี้เนี่ยให้กินยาอีเนี่ยนะคะยาเลิฟนะคะก็จะมีปาร์ตี้สนุกสนานเพราะว่ามีใจเมตตามากมีความรักนะคะก็เมตตาต่อสรรพสิ่งเมตตาต่อมนุษย์ใกล้ๆเคียงๆนะคะก็มีเมตตาก็ทำได้ทุกอย่างนะคะก็มีเมตตาเนี่ยความเมตตาเยอะนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะฝึกเมตตาเนี่ยแผ่เมตตาเป็นแบบนี้ซีโรโทนินนะคะก็เป็นสารสื่อสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความสงบสุขนะคะความสุขนะคะเวลาคุณที่ไม่มีความสุขเนี่ยสารซีโรโทนินจะหลั่งออกมาน้อยนะคะเขาค้นพบว่าคนที่ซึมเศร้าสารซีโรโทนินเนี่ยจะมีน้อยมากแล้วมันก็ทำให้สารสื่อสมองเนี่ยไม่สมดุล นะคะสมัยก่อนจะคนจะเป็นโรคจิตเนี่ยเราไปหาจิตแพทย์แล้วก็คุยกันนึกออกมั้ยแล้วเราก็รีวิวเรื่องเด็กเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเป็นยังไงก็ค่อยๆพูดออกมานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยนี้ก็ให้ยานะคะ psychiatrist ก็จะให้ยานะคะยาที่รักษาเกี่ยวกับเรื่องความสงบสุขก็คือยาที่เพิ่มซีโรโทนินในสมองนะคะตัวที่ดังมากๆตัวแรกนะคะก็คือ Prozac นะคะ Zoloft Prozac Lolita อะไรพวกนี้จ่ายกันเป็นเบือเลยนะคะสมัยก่อนได้ห้ามจ่ายนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นยาที่เขาเรียกว่าน้ำตาลทรายในบ้านของสหรัฐนะคะมียาทุกบ้านเลยนะคะเพราะว่ายาตัวนี้กินแล้วก็มีความสุขขึ้นนะคะไม่ค่อยซึมเศร้าเท่าไหร่แต่ว่าห้ามหยุดนะคะห้ามหยุดเพราะว่าหยุดแล้วมันอาจจะมีปัญหาเขาค้นพบว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยนะคะ 15% ของเป็นคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะฆ่าตัวตายนะคะ 15% โดยธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูนะคะเวลาเขาซึมเศร้ามากๆเนี่ยไม่มีแรงในการฆ่าตัวตายแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เขามีความรู้สึกที่ดีกับชีวิตมีแรงขึ้นมาเหมือนกับสปาร์กลิ่งขึ้นมาโอ้โหชีวิตมันจดใสจังเลยเนี่ยนั่นแหละจะไปฆ่าตัวตายมีแรงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีว่ากับคนซึมเศร้าเป็นลักษณะเป็นแบบไหนแล้วก็อาจจะกลายเป็นไบโพล่านะขึ้นลงๆไบโพล่าแบบว่าเดี๋ยวปรี๊ดเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวปรี๊ดเดี๋ยวเศร้าอันนี้ไม่ใช่ซึมเศร้านะคะแต่ว่าเป็นไบโพล่าซึ่งก็เราก็มียาเหมือนกันที่จะ correct เรื่องเกี่ยวกับไบโพล่าซึ่งก็ขายดีมากเลยนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วชื่อ Abilify นะคะสำหรับคนเป็นโรคไบโพล่าก็คือ Abilify คือมันมี ability ทำให้ mood มันโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็ยาพวกนี้จะมีอยู่เยอะมากในท้องตลาดนะคะEndorphin ก็คือเป็นสารที่หลั่งออกมาตอนที่เราออกกำลังกายนะคะทำให้มีความสุข Endorphin นี่มันสารคล้ายๆกับ Morphine ก็เรียกว่า Endogenous Morphine นะคะทำให้เรามีความสงบมีความสุขนะคะออกกำลังกายเนี่ยจะมีสารตัวนี้เยอะนะคะแล้วเราก็บางทีเราก็ติดมันนะฮะเพราะว่าบางทีคนออกกำลังกายเนี่ยจะเห็นไหมโอ้โหโซมจะตายเขาก็วิ่งทุกวันนะฮะก็ติดมันอะสารเอนโดฟินหลังเนี่ยนะคะมีความสุขด้วยก็ติดมันด้วยนะคะเพราะว่าสารตัวนี้ก็เพิ่งจะทราบว่ามีสัก20ปีมาแล้วแต่ตอนนี้ก็มีสารตัวใหม่ที่เราคงได้ยินกันนะคะกัญชานะคะกัญชานี่ก็ตอนนี้ก็ค้นพบละสารกัญชาในร่างกายที่ร่างกายสร้างขึ้นนะคะมีชื่อว่าฟังไหมกัญชานี่มันเป็นยังไงนะ
พอบางทีเราทานกัญชา THC ใช่ไหมกินแล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขเนาะ hallucinate แปลว่าอาจจะประสาทร้อนนิดๆแล้วก็ใส่ในอาหารก็กินกระตุ้นความอยากอาหารก็กินไม่มากนะคะเขาบอกสารในกัญชาในร่างกายก็มีเหมือนกันนะคะเขาก็ตั้งชื่อว่าอนันดามายนะคะก็เป็นภาษาสันสกฤตนะคะชื่อว่าอนันดาแล้วก็เติมมายลงไปนะคะอนันดาเคยได้ยินไหมดาราหนังชื่ออนันดาเอเวอริงแฮมนะแปลว่า blissfully joy แปลว่ามีความสุขมากนะเพราะฉะนั้นสารอนันดามายก็คือสาร endogenous cannabis นะคะเหมือนกับ endorphin เนี่ยซึ่งเป็น endogenous morphine นะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ให้เราดูนะคะว่าพวกนี้นะคะเป็นสารสื่อสมองที่เราสร้างขึ้นมานะคะอ่ะโอเคนะไปละทีนี้ก็เลยบอกว่าเขาก็บอกว่าพระทิเบตเนี่ยนะคะเอาไปนั่งสมาธิมาเป็นหมื่นชั่วโมงนี่นะคะปรากฏว่าซีกขวาเนี่ยซีกซ้ายใหญ่กว่าขวาเพราะว่าผ่านการนั่งสมาธินะคะเขาก็พิสูจน์แล้วว่าสมองซีกซ้ายของคนที่เป็นพระทิเบตเนี่ยจะใหญ่กว่าซีกขวาซึ่งคนปกติซีกขวาใหญ่กว่าซีกซ้ายนะคะเนื่องจากว่าเขาทำสมาธิกันมากแล้วก็แผ่เมตตามีใจสงบสุขเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะคะเขาก็เลยทำทดลองให้คนมาลองทำสมาธิดูนะคะแบ่งเป็นกลุ่ม2กลุ่มนะคะกลุ่มนึงทำสมาธิวันละ8ชั่วโมงวันละ4ชั่วโมงเป็นเวลา8อาทิตย์อีกกลุ่มนึงไม่ทำนะคะแล้วก็มาวัดการทำงานของสมองต่างๆเขาก็พบว่าสมองซีกซ้ายทำงานได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นไซน์อันนึงว่าเป็นการบอกว่าการทำงานของสมองเนี่ยสมองไม่ได้ practice ไม่ได้ฝึกเลยให้มีเมตตาให้มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คิดบวกคิดดีสมองซีกซ้ายมันก็ค่อยๆดับค่อยๆดับนะสมองซีกขวามันก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเวลาคุณทำอะไรคุณก็ไปซีกขวาหมดคิดร้ายคิดไม่ดีเป็นอะไรไปหมดซีกซ้ายไม่ค่อยได้คิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณฝึกบ่อยๆนะคะซีกซ้ายมันค่อยๆทำงานดีขึ้นดีขึ้นมันก็อาจจะโตขึ้นยืดหยุ่นได้นะคะคำว่าplasticity เหมือนกับพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้อันนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยของทางด้านประเทศสหรัฐอเมริกาของต่างประเทศนะคะว่าสมองเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันก็ตายไปนะก็แต่ฝึกบ่อยๆมันก็จะอาจจะยืดหยุ่นได้นะคะสมองหนาขึ้นได้นะคะแล้วเราก็พยายามฝึกให้ไปทางด้านซ้ายให้มันดีๆเมตตากรุณาสร้างสรรค์คิดดีทำดีกุศลจิตทั้งหลายแล้วก็ลบทางเชื่อมที่ไม่ดีทางด้านขวาออกไปซะนะคะออกไปซะอันนี้ให้ดูเรื่องคลื่นสมองนะคะเวลาเราคิดคลื่นสมองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นเซลล์ใช่ไหมมีการเชื่อมกัน 84,000 ล้านนะฮะแล้วก็มันก็จะมีลบ70มิลลิโวลต์อะไรอย่างเงี้ยปอดมันวัดเป็นคลื่นได้นะคะเหมือนกับ EKG แปลว่าคลื่นหัวใจอันนี้เป็นคลื่นสมองแล้วก็วัดได้การทำงานของเซลล์สมองนะคะปกติแล้วเราก็จะเป็นเบต้านะฮะทุกวันที่เราทำงานเนี่ยมันจะเป็นคลื่นอะไรที่มันวุ่นวายไปหมดนะคะเป็นเบต้าฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่นะคะเวลาเราทำสมาธิหรือว่าเรารีแลกซ์นะคะฟังเพลงที่บ้านแฮปปี้รีแลกซ์นะคะไอ้เส้นสมองที่มันความคลื่นความถี่ที่มันหนาหนาที่มันถี่มากๆมันค่อยๆคลายลงนะคะอันนี้เรียกเบต้าเวฟนะคะเป็นคลื่นปกติที่เรากำลังวุ่นวายกันอยู่ในสังคมโลกแล้วก็อัลฟาเวฟนี่คือเป็นตอนที่คลื่นสมองมันค่อยๆความถี่มันค่อยๆน้อยลงนะคะเพราะว่าเรารีแลกซ์เราผ่อนคลายนะคะทำสมาธิเนี่ยความสงบเนี่ยผ่อนคลายนะคะมันก็ความฟุ้งซ่านมันค่อยๆหายไปเวลาวัดขึ้นสมองตอนนี้ของท่านเป็นยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้เบต้าหรืออัลฟาหึตอนนี้เป็นเบต้าหรืออัลฟาบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเนี่ยอาจารย์ไม่ทราบก็หวังว่าคงจะเป็นอัลฟาหรือว่าหลายคนเป็นเบต้าอยู่ก็แสดงว่ายังไม่หายฟุ้งซ่านนะทีนี้ถ้าเกิดว่าสงบนะคะก็จะเป็นอัลฟานะคะเหมือนเราฟังเพลงรีแลกซ์นะคะถ้าเกิดมีสมาธิมากมีสมาธิดีนะคะก็อัลฟาถ้าเกิดคุณมีสมาธิมากๆเข้าไปนะฮะไอ้เส้นขึ้นสมองมันก็ทำงานน้อยลงเนี่ยเป็นธีต้านี่อันนี้ก็เริ่มง่วงสับประงกนะฮะหรือว่าสมาธิดิ่งมากๆสมองไม่ได้เนี่ยขึ้นมันก็จะกลายเป็นเดลต้ากำลังสลีปละนะคนบางคนเห็นนิมิตนี่อาจารย์ไม่รู้ว่านิมิตมันตรงนี้หรือเปล่านะอาจจะฝันเนี่ยตรงนี้คือความฝันนะคุณอาจจะเห็นนิมิตอะไรเนี่ยกลายเป็นดิ่งไปแล้วนะฮะสมาธิเยอะความเพียรไม่มีบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยมันดิ่งแล้วนะ
อยู่ต้องเอาความเพียรมาตั้งสติบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วนะอยู่ต้องมารู้ตัวเพราะฉะนั้นเวลาคุณดิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ดีไม่มีปัญญาเป็นผักเป็นต้นไม้นะคุณต้องบอกว่าความวิริยะไม่ใช่ความอะไรนะสมาธิมันลึกไปแล้วนะคุณมีวิริยะอาจจะแบบน้อยไปสติไม่มีแล้วคุณก็ต้องเอาสติเรียกมาว่าเฮ้ยนี่กำลังดิ่งนะเพราะฉะนั้นต้องกลับมาใหม่ให้รู้ตัวเสมอเราจะไม่ปล่อยดิ่งจนกระทั่งเห็นนิมงนิมิตอะไรไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นความฝันหรือเปล่าเพราะตอนนี้คือฝันและอาจจะสับประงกไม่แน่ใจนะทีนี้เวลาคุณทำสมาธิแล้วคุณมีความรู้สึก alert happy มีความสุขขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันดีเหลือเกินเลยนะคะเขาค้นพบว่าพวกพระทิเบตเนี่ยนะคะมันจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านอันนึงก็คือจะเป็นเหมือนกับอัลฟาเวฟแล้วก็ผสมด้วยแกมมาแกมมาเวฟนี่คือคลื่นความถี่ที่เป็นช่วงตอนที่เรายูเลกาคือเราโซลปัญหาอะไรได้มีปัญหาอะไรที่กุ้มใจมากๆแล้วเสร็จหายโล่งเนี่ยมั้ยแก้ได้รู้แล้วรออะไรมากๆอ้อผ่านแล้วรองานมากๆอ้อได้แล้วมันยูเลกาเนี่ยมั้ยมันปิ๊งปังอะไรขึ้นมาตอนที่มันกำลังมีปัญญาแล้วแต่เนี่ยเป็นแกมมานะคะช่วงที่ค้นพบอะไรบางอย่างที่ตกใจขึ้นมาแบบเพราะฉะนั้นคนที่พระทิเบตเนี่ยจะเป็นอัลฟาแล้วเติมด้วยแกมมาความถี่เพิ่มมากขึ้นนะคะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นความสุขของคนเรานะคะความสุขที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามีสมาธิมีความสงบสุขนะคะความสุขของคนเราเนี่ยมีทั้งปัจจัยข้างนอกปัจจัยข้างในนะคะปัจคนเรามีความสุขเนี่ยนะคะเส้นแต่ละคนไม่เท่ากันคือเส้นศูนย์เบสไลน์นะคะเบสไลน์คนบางคนเนี่ยเป็นเศรษฐีไม่มีความสุขคนหลายๆคนเนี่ยหาเช้ากินค่ำก็มีความสุขดีเพราะไม่ได้กุ้มใจไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คิดอะไรอนาคตมากให้หาเช้ากินค่ำไปวันๆหนึ่งมีความสุขกับมหาเศรษฐีที่ต้องการจะไปรวยมากกว่าคนอื่นนะคะก็มีเงินนักทองมากมายแต่ก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองอะไรทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับตัวเองว่าอยู่มีความสุขขนาดไหนนะแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะมีเริ่มศูนย์เวลามีปัจจัยภายนอกขึ้นมานะคะว่าถูกลอตเตอรี่ได้งานใหม่มีลูกแต่งงานอะไรก็แล้วแต่สอบได้ที่หนึ่งเนี่ยความสุขจะเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วมันค่อยๆหายไปแล้วกลับมาที่เดิมนะเพราะฉะนั้นข้างนอกเนี่ยมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนึกออกมั้ยเช่นเดียวกับปัจจัยข้างนอกทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวความรู้สึกของอยู่นะคะแล้วอยู่ก็กลับมาที่เดิมแต่ถ้าเกิดเวลามีแซดนะฮะเวลามีความเศร้าเนื่องจากความตายของคนที่รักมีอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลเป็นมะเร็งอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะเศร้ามากนะคะเศร้ามาถึงขั้นหนึ่งเลยนะคะแล้วความเศร้านี้ก็ค่อยๆหายไปตามการเวลาที่คุณทำใจปล่อยวางอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันก็จะกลับมาที่เดิมนะคะแต่ความเศร้าเนี่ยมันจะหายไปช้ากว่าความสุขนะคะแล้วคุณจะกลับมาที่เดิมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนเส้นเบสไลน์ของเราได้แต่ละคนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรา practice meditation นะคะฝึกจิตเอาไว้ให้มีความสงบสุขมีสมาธิและให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็มีเมตตาพรหมวิหาร4แล้วก็ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดตัวตนไม่มีอุปาทานเข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะยกระดับความสงบสุขภายในของเราได้นะคะเส้นศูนย์อันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นเส้นที่เบอร์10นะคะอันนี้เขาเรียกว่าสุขจากภายในจากปัญญาที่เราคิดสรตะแล้วว่าสิ่งที่เราหวังไว้ได้สิ่งที่เราหวังเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นธรรมชาติสิ่งที่เราเป็นความโศกเศร้ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะหายไปนึกออกมั้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรารับเอาไว้นะไม่ว่าทุกข์หรือสุขทุกๆคนมีเหมือนกันหมดไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเนี่ยมันเป็นความฉลาดของปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่พระพุทธองค์สอนและพวกคุณใส่หัวไว้แล้วคุณก็เอาเป็นมอตโต้อันนี้ไว้เกิดเสมอเวลาเกิดมีอะไรขึ้นมาเออแล้วมันก็จะไปเองนะความทุกข์อันนี้มันก็อยู่กับเราไม่นานหรอกแค่นี้ก็ปัญญาละนะคะความสุขนี้ก็อาจจะอยู่กับเราไม่นานหรอกวันนี้เขามาว่าเราก็ไม่รู้สึกอะไรเราดูซิว่าเขาว่าเราแล้วเราจะหาประโยชน์จากที่เขาว่าได้ไหมอันนี้เป็นปัญญาอีกเหมือนกันว่าเราจะทวิสต์จากความไม่ชอบจากการที่เขาว่าเราให้กลายเป็นหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงว่าเราขึ้นมานะคะก็เรียนรู้ขึ้นมานะคะสมองนี่เหมือนกับไอ้ป่ารกชัดแบบนี้
เวลาเราไม่ practice สมองไม่ได้ฝึกสมองไม่ได้ฝึกสติเนี่ยนะคะไม่ได้คิดดีคิดบวกเนี่ยมันก็จะเป็นลบๆแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดดีคิดบวกมีสติอยู่บ่อยๆนะคะไอ้สมองที่ลบชัดเนี่ยมันก็จะถูกผางเป็นทางนะทางเป็นทางที่ง่ายขึ้นมีสติได้เร็วขึ้นนึกออกมั้ยถ้าเกิดคุณไม่เคยถูกฝึกเลยสติมันก็จะไม่มาเองนะคะมันจะเป็นช่วงวงบินที่คุณจะฝึกฝึกไปฝึกมาไอ้ป่ารกชัดอันนี้ก็จะกลายเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะคุณมีสติตลอดเวลาแม้กระทั่งคุณกำลังหายใจคุณกำลังกระพริบตาคุณกำลังไปอาบน้ำมือหยิบนู่นนี่มันรู้โดยอัตโนมัติทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยคุณรู้โดยมีจิตรู้ไปหมดเนี่ยซึ่งมันแตกต่างจากการที่คุณทำนู่นทำนี่โดยที่จิตไม่ได้รู้เรื่องนะคะมันก็จะทำให้มันเป็นอะไรที่อเลิร์ตมากและคุณก็มีความสุขกับตรงนั้นนะคะหมดละพอละ ทีนี้ที่ว่ามันช่วยรักษาสุขภาพอย่างไรนะนอกจากอาหารการกินความอดทนแล้วนะคะในแง่ของสุขภาพนะคะลดความเครียดเชื่อไหมตอนนี้ยังเครียดอยู่ไหมยัง practice ไม่ได้นานวันที่3ถึงจะโอเคนะวันที่4ใช่ไหม3หรือ4ก็ค่อยๆพยายามแต่เชื่ออาจารย์ไว้นะลดความเครียด reduce stress ทำไมจะไม่ลดความเครียดล่ะในเมื่อคุณไม่ได้คิดถึงอะไรที่มันผ่านไปแล้วกังวลข้างหน้าคุณเอาปัจจุบันนะคะแล้วก็ลดอาการของโรคที่เกิดจากความเครียดเช่น hypertension หัวใจและหลอดเลือดโรคอ้วนนี่ใช่ไหมถามโรคอ้วนนี่เกิดจากความเครียดไหมโรคอ้วนเนี่ยนะอาจารย์เล่าให้ฟังนะคนที่ซึมเศร้าเนี่ยนะเห็นอยู่สองประการถ้าเกิดผู้หญิงซึมเศร้าเนี่ยผู้หญิงจะกินนะถ้าเกิดผู้ชายซึมเศร้าเนี่ยผู้ชายจะเกรี้ยวกราดโมโหร้ายหงุดหงิดลูกเมียเข้าหน้าไม่ติดนะได้กินยาโปรแซกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะหายอารมณ์ดีนะเพราะงั้นเขาก็ให้ผู้ชายกินโปรแซกกันเยอะมากผู้หญิงเนี่ยนะฮะซึมเศร้าเนี่ยกินนะสังเกตดูนะคะแล้วก็สเตรสก็เหมือนกันนะคะบางทีก็สังเกตไหมคนไหนสเตรสเครียดมากๆเนี่ยกินเพราะอะไรฮะเวลาสเตรสอะไรหลังอีพิเนฟรินฮอร์โมนพอหลังปุ๊บเนี่ยอีพิเนฟรินหลังปุ๊บเนี่ยมันทำให้อยากจะหนีสถานการณ์วิ่งหนีสถานการณ์เพราะนั่นร่างกายต้องเตรียมจะวิ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องกินเยอะๆน้ำตาลจะได้มีมากในกระแสเลือดแล้วคุณจะได้วิ่งทันนะฮะเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยทำให้อีพิเนฟรินฮอร์โมนหลั่งแล้วมันก็ไปกระตุ้นทั่วร่างกายเลยทำให้ต้องการน้ำตาลเยอะขึ้นคุณก็จะกินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเครียดเนี่ยเวลาเครียดทีไรสังเกตไหมจะสอบทำงานอะไรคุณรู้สึกคุณกินคุณหิวอะนะคะเป็นเพราะว่าอีพิเนฟรินหลั่งนะคะ control anxiety นะคะลดความวิตกกังวลนะคะแล้วก็EQ ดีลดความเหงาในผู้สูงอายุนะคะถ้าเกิดคุณทำ practice meditation เนี่ยคุณไม่ต้องวอรี่เลยว่าคุณจะไม่มีใครอยู่กับเราเพราะคุณมีจิตเป็นเพื่อนนะคะคุณจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะแม้กระทั่งผีอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่กลัวเพราะว่าคุณมีสติเป็นเพื่อนและมีปัญญานะคะงั้นคุณสามารถได้อยู่คนเดียวได้สบายมากและไม่กลัวเลยที่จะเหงาเพราะคุณจะไม่มีทางเหงาเป็นขาดเพราะว่าสติปัญญาเนี่ยคนหลายๆคนนะฮะผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้พึ่งคนนู้นคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นความอะไรที่อาจจะคิดไม่ถูกแต่ถ้าเกิดมา practice meditation นะคะมาเรียนรู้อะไรหลายอย่างเนี่ยคนเราต้องพึ่งตัวเองนะคะแล้วก็ลดการพึ่งพาให้มากที่สุดคือจะมีความสุขถ้าเกิดคุณพึ่งพาใครคุณจะรู้คุณไม่มีความสุขเพราะว่าคนข้างนอกอ่ะเป็นปัจจัยข้างนอกคุณจะพึ่งพาเขาได้ยังไงคุณก็กุ้มใจตายนะคะเพราะฉะนั้นต้องหัดทำอะไรเองเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องพอสมาธิปุ๊บเนี่ยนะคะจะทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นยอมรับนะว่าเราเป็นมะเร็งยอมรับว่าเราเฟลตั้งใหม่ลุกใหม่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ยอมรับว่านู่นนี่นั่นนะคะลดความเหงาผู้สูงอายุมีสมาธิในการทำงานมีสมาธิในการทำอะไรก็แต่เพราะว่าสติสามารถที่จะไปดึงจิตออกมาให้อยู่กับปัญหาข้างหน้าสติไม่ดึงมาให้ปัญญาดูคุณจะสามารถโซฟอะไรได้จริงไหมเมื่อสติมันจะต้องดึงสิ่งนั้นมาให้ตรึงเอาไว้บนแผ่นผ้าเราให้ปัญญาที่เป็นจิตเนี่ยดูตรงนี้คุณมีสมาธิคุณจะ solve ได้ถ้าเกิดว่าจิตมันวอกแวกมันไม่มีสติมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงมันวุ่นวายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นลดความจำในผู้ความจำเสื่อมในผู้สูงอายุอัลไซเมอร์นะคะก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะแล้วก็ลดการเสพติดบางอย่างด้วยแล้วก็เพิ่มความเมตตานะคะ
แล้วก็ improve sleep นะคะเพราะว่าสารเซโรโทนินจะหลั่งเพิ่มมากขึ้นเวลาคุณทำ meditation เซโรโทนินจะหลั่งมากขึ้นเขาค้นพบว่าเอาคนซึมเศร้ามากลุ่มหนึ่งกินยา Prozac อีกกลุ่มหนึ่งให้ meditation 8 อาทิตย์ค้นพบว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยมีอาการพอๆดีขึ้นเท่ากับคนที่กินยาเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเขียนไว้มากมายเพราะฉะนั้นช่วยในคนที่ซึมเศร้าได้ด้วยนะคะhelp คน control pain ลดความดันโลหิตอันนี้รู้อยู่แล้วนะคะโอเคอันนี้คือประโยชน์ของการทำสมาธิในแง่ของสารสื่อสมองการทำงานของสมองอันนี้พอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าจิตของยูเนี่ยกับร่างกายของยูเนี่ยมันแยกกันจริงไหมแล้วจิตเป็นตัวที่สั่งนะแล้วก็อะไรที่สั่งไม่ได้ก็แปลว่าออโตเมติกร่างกายส่วนข้างในที่เป็นซับคอนเชียสคุณควบคุมไว้เช่นหัวใจเต้นหายใจท้องพองยุบเนี่ยมันต้องพองกับยุบอยู่แล้วคุณสั่งให้มันพองมากขึ้นน่ะได้คุณสั่งให้มันยุบมากขึ้นน่ะได้แต่ไม่ใช่ตลอดแต่ธรรมชาติของคุณก็จะเกิดขึ้นอยู่เสมอคุณไม่สามารถที่จะพองได้ตลอดและคุณไม่สามารถที่จะยุบได้ตลอดถูกไหมสั่งไม่ได้ให้มันพองตลอดให้ยุบตลอดแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าทุกอย่างมันสั่งไม่ได้สมมตินะแต่มันติดร่างกายของคุณตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยตอนเดินจิตสั่งตอนทำฟองยุบเนี่ยดูตามจิตจะดูว่าร่างกายมันพองแล้วก็เห็นมันยุบแล้วก็เห็นเพราะฉะนั้นคุณก็จะสามารถแยกได้ว่าบางทีรูปมันก่อนบางทีจิตมันก่อนอะไรที่จิตสั่งก็คือที่เรารู้ร่างกายอะไรที่จิตไม่ได้สั่งคือมันออโตเมติกเนี่ยคุณก็จะตามดูมันเช่นโกรธเนี่ยจิตมันโกรธใช่ไหมถูกไหมแล้วคุณรู้มันเนี่ยทีหลังเพราะมันโกรธขึ้นแล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการอะไรที่ทำให้คุณฝึกเห็นรูปกับนามได้ดีแล้วคุณจะได้ปล่อยวางอะไรได้หลายอย่างแล้วถ้าเกิดคุณเข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการเห็นที่เมื่อกี้จะอธิบายให้ฟังตาเห็นรูปส่งสัญญาณสมองไปที่สมองส่วนที่เก็บเป็นตาวิญญาณขันวิญญาณตาไปที่จิตจิตจะเห็นถูกไหมเห็นปุ๊บยังไม่รู้ว่าอะไรแสดงว่าสัญญายังไม่เกิดถ้าเกิดรู้ว่าเป็นอาจารย์วิไลสัญญาเกิดแล้วว่าจำได้ถ้าเกิดรู้แล้วว่าอาจารย์วิไลใส่ไอ้เนี่ยเสื้อขาวเนี่ยเป็นความจำหมดแต่ถ้าเกิดรู้ว่าชอบน่ารักจังอะว่างดุจังแต่งปรุงแต่งสังขารนะชอบไม่ชอบเนี่ยปรุงแต่งละถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็พยายามให้มันสต็อปไอ้ตรงเนี้ยนะคือว่าคำว่าเห็นหนอเนี่ยที่วิทยากรพูดเห็นหนอเนี่ยคือกระพริบตาเห็นหนอเนี่ยยังไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยก็มาเห็นหนอถ้าเกิดรู้เป็นประตูแล้วเนี่ยแสดงว่าสัญญาเห็นไหมสีน้ำตาลสัญญาชอบสีนี้จังเลยอะไรคะปรุงแต่งแล้วใช่ไหมเวทนาสุขทุกข์อะไรพวกนี้นะก็เปลี่ยนออกมาก็เป็นสังขารการเป็นสังขารแล้วก็อะไรต่อไปเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รู้ตัวแค่นี้ก็คือหยุดแค่นี้แล้วคุณก็รู้ว่าจิตของอยู่แค่เนี้ยแล้วอยู่ก็สั่งจิตได้นะไม่ให้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเวลาคุณมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วคุณคิดถึงอดีตคุณก็รู้แล้วว่าจิตของคุณปรุงแต่งถูกไหมแล้วคุณก็บอกว่าจิตมันปรุงแต่งเพราะว่าเมมโมรี่มันอยู่ข้างในคุณก็รู้ว่ามันเป็นมายามันเป็นภาพวาดของยูจิตของยูเจเนเรตหลอกขึ้นมาเลิกเปล่าประโยชน์กลับมาอยู่ที่ตัวกลับมาอยู่ที่ท้องกลับมาอยู่ที่กิจกรรมที่ข้างหน้ากลับมาอยู่ที่ตาที่กระพริบแล้วความทุกข์มันก็จะหายไปโดยฉับพลันนะฮะเพราะฉะนั้นความไวของยูอ่ะความไวของเราในการที่จะพลิกจิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการ practice นะคะแล้วตอนนี้คุณพลิกจิตของยูซ้ายเดี๋ยวจิตก็อยู่ขาขวาเดี๋ยวจิตก็มาอยู่ขาซ้ายเดี๋ยวจิตก็มาอยู่ขาที่เดินนี่ขาที่เหยียบเนี่ยเป็นการฝึกจิตหมดเพราะว่าคุณเอาจิตไปอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยคุณก็จะสวิตช์ได้ทันทีนะเวลาเจอเหตุการณ์จิตอย่างนี้ผู้จิตไปทางอื่นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทำได้คล่องแคล่วว่องไวเพื่อคุณฝึกตรงนี้เพราะฉะนั้นฝึกตรงนี้ได้ประโยชน์ทุกๆอย่างไม่ใช่อย่าทำให้เป็นเบื่อทำให้มันมีความรู้สึกมันตึงเต้นแล้วก็ดูว่าตามทันไหมนะว่าจิตมันสั่งปุ๊บมันเดินทันไหมเนี่ยเป็นความ alert ของจิตเป็น second คือความละเอียดนะเพราะเวลาคุณทำอะไรเนี่ยไอ้ความละเอียดตรงเนี้ยมันจะติดตัวคุณของไปตลอดทำให้คุณเนี่ยเป็นคนสังเกตสังกาแล้วก็มีอะไรละเอียดแล้วคุณจะรู้ว่ากำลังจะโกรธแล้วนะเนี่ยคุณก็จะรู้ขึ้น
นะคะจากการที่อยู่ทันตรงเนี้ยนะคะทันจากหยาบๆตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำเดินเนี่ยคุณให้ดูว่าทันไหมกับคำพูดเพราะไอ้การที่พูดปุ๊บจังเนี่ยพูดปุ๊บเนี่ยมันก็เร็วนะแล้วขาไปทันไหมถ้าเกิดทันอย่างนี้ก็แสดงว่าโอเคคุณตามทันเป็นข้อที่3ข้อที่1คือมองรูปกับนามข้อที่2คือมองเห็นเป็นธรรมดานะมองเห็นอะไรที่เกิดขึ้นปวดเปิดธรรมดาเป็นธรรมชาติโอเครับมันเป็นธรรมดาของชีวิตไอ้ตรงเนี้ยข้อที่2ตรงเนี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในระหว่างปฏิบัติธรรมในระหว่างการทำแบบนี้ถือว่าเป็นชีวิตของเราจริงไหมปวดก็ธรรมดาสักวันหนึ่งยูจะไปนอนปวดมากกว่านี้ยูก็มองมันด้วยใจที่สงบโอเคปวดร่างกายมันปวดแต่ใจเราจะไม่วอรี่กับมันเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนมันเราสั่งมันได้นะฮะวันหนึ่งคุณไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วคุณปวดมากๆแล้วคุณทนไม่ไหวคุณทำอะไรไม่ได้เนี่ยไอ้ที่ฝึกของคุณเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันแยกกันเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกสมาธิความปวดลดลงไหมความปวดลดลงไหมเวลาฝึกสมาธิความปวดเท่าเดิมแต่จิตใจของคุณไม่เป็นผู้นำความปวดอย่างที่อาจารย์ไพศาลบอกว่าพระอาจารย์ไพศาลบอกว่าร่างกายปวดแต่ใจไม่ปวดนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณทำนี้บ่อยๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะอะไรได้หลายอย่างเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ปวดมากๆเนี่ยคนที่ยิ่งกลัวยิ่งปวดมากคนที่ไม่กลัวปวดน้อยนะฮะเพราะว่าความรู้สึกมันใส่เข้าไปกับความปวดไปด้วยนะคะโอเคงั้นก็ให้กำลังใจนะคะว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยเป็นการเก็บอะไรนะเก็บการฝึก practice ปฏิบัตินะฮะฝึกชั่วโมงบินทุกนาทีทุกวินาทีอย่าให้พลาดนะคะเก็บไว้จิตมันจะไวไวไวแล้วเมื่อไหร่คุณเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอุบัติเหตุสมมตินะคะรถจะชนเนี่ยคนที่มีสติปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีว่าmeditation มีสติเนี่ยนะคะเขาสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะคะสติตอนนั้นตอนที่กำลังจะไปเนี่ยนะคะมันเป็นตัวบอกภพภูมิของคุณแล้วก็มันเป็นตัวบอกอะไรหลายอย่างด้วยว่าสามารถจะช่วยชีวิตคุณได้เพราะว่าคุณสามารถที่จะมีสติที่ณปัจจุบันตรงนั้นนะคะมันจะเกิดมาตอนที่เนี่ยชั่วโมงบินอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาทันทีเลยเชื่อไหมถ้าเกิดไม่ฝึกเกิดไม่ได้นะโอเคงั้นก็อนุโมทนาบุญนะคะอาจารย์พูด2 ทุ่มแล้วเนี่ย